แล้วเขาก็จะมารีดแขนเสื้อเนาะทั้งส่วนของแขนเสื้อให้พับขึ้นสองข้างคือกันหลังจากนั้นเขาก็จะมายิบแขนเสื้อเนาะพับมายิบไปตามห้อยที่เขาขีดส่วนของแขนเสื้อควรจะยิบถอยกลับไปกลับมาเพื่อให้มันแน่นและมันจะบริดออกส่วนทางส้นในท้ายของส้นวงแขนเนาะที่เป็นข้อต่อเขาก็จะพับเข้าได้แล้ว1แขนแล้วก็กลับมาเฮ็ดอีกตัวที่2แขนที่2ก็ยิบคือกัดเลยจากนั้นเขาก็จะเอาส่วนของแขนและตัวเสื้อเนาะมายิบต่อเข้ากันเขาใช้วิธีการสอดเข้าไปแล้วก็ใช้เข็มมุดคัดไปตามห้อยที่เขาเต็มคือเก่าเนาะคัดเข็มมุดแล้วเขาก็ยิบอ้อมไปตามวงแขนเลยพยายามให้มันยิบถูกตามเส้นที่เขาขีดบ่ให้เบี้ยวไปเบี้ยวมาสองข้างเฮ็ดคือกันเลยใช้เข็มมุดคัดแล้วก็ยิบไปตามห้อยที่เอาขีด